บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่หักแพงและนับถือเป็นอย่างสูงข้าพเจ้าครูเซงฮัสสวรรค์แฮมมณีและสถาบันชิจิดะพร้อมกับรายการซุปเปอร์เบรนติ้งซักเซสรายการดีๆที่จะมอบข้อมูลดีๆให้แก่พวกท่านมื้อนี้ขอมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงมือเฮ็ดตัวจริงโดยการไปเหนือเหตุผลท่านโทนี่โรบบินส์เป็นทั้งนักเขียนและนักเว้าสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเพิ่นได้ให้ข้อคิดอยู่2อย่างก็คือความเจ็บปวดอยู่ในโลกนี้แม่นมีอยู่2อย่างอันที่1ก็คือความเจ็บปวดจากการลงมือเฮ็ดตัวจริงแล้วประสบความล้มเหลวนั่นก็คือความเจ็บปวดความล้มเหลวจากการเฮ็ดธุรกิจความเจ็บปวดจากการลงแข่งขันกีฬาแล้วบ่ได้รับไสยชนะอันที่2ก็คือความเจ็บปวดจากการอยู่ละล่าบ่เฮ็ดหยังให้เวลาผ่านไปละล่าจนฮอดมือตายท่านผู้ฟังที่เคารพมีผลการวิจัยจากของหมออยู่สหรัฐอเมริกาเอาคนเจ็บใกล้จะตาย 1,000 คนมาสัมภาษณ์เพิ่นได้ให้คําตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าสามารถย้อนเวลากลับคืนไปได้พวกเขาจะเฮ็ดหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายให้แก่ชีวิตเป็นต้นแมนการเฮ็ดสิ่งใหม่ๆการเฮ็ดธุรกิจการเล่นกีฬาการเล่นหุ้นการสร้างอสังหาการสร้างสมาคมและการช่วยเหลือสังคมและอื่นๆแต่พวกเขาบ่ได้มีเวลาเฮ็ดบ่ได้มีโอกาสสิ่งนี้อีกแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพประชากรโลกเฮาส่วนหลาย 95% หรือว่า 90% แม่นใส้สมองเบื้องซ้ายซึ่งเป็นสมองเหตุผลเหลือเพียงอีกแต่50%แม่นใส้สมองเบื้องขวาที่ไปเหนือเหตุผลแม่นการใส้สมองสัญชาตญาณกายสมองจิตใต้สำนึกที่ไปเหนือเหตุผลได้เป็นหยังข้าพเจ้าจึงสามารถเว้าได้คือนั้นนี่ก็ย้อนว่ามนุษย์เฮาส่วนหลายแม่นอยู่ในโลกแห่งเหตุผล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 และเหตุผลเพราะมนุษย์เฮาบ่สามารถออกจากโลกแห่งเหตุผลได้ยกตัวอย่างเช่นข้อยเป็นคนที่ว่าอายุแก่แล้วเฮ็ดหยังก็บ่ได้บ่มีเหือบ่มีแรงคือกันกับคนหนุ่มดอกข้อยมีต้นทุนชีวิตบ่สูงเกิดมาบ่ได้เป็นคนรวยเฮ็ดธุรกิจก็บ่ได้ดอกข้อยมีร่างกายที่บ่แข็งแรงเป็นพยาธิหลายอย่างคือสิเฮ็ดหยังบ่ได้ดีดอกนี่เป็นเพียงเหตุผลหลายๆอย่างที่มนุษย์เฮาขออ้างที่คิดขึ้นมาเองเป็นเพียงแต่เสียงอยู่ในหัวของเขาเจ้านั่นเองแต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์เฮาแม่นบ่ได้มีหยังเลยท่านลองกลับขึ้นไปและจินตนาการเบื้องต้นพวกเฮายังน้อยตอนพวกเฮายังน้อยๆยังเริ่มเฮียนคานและเฮียนยางใหม่ๆนั่นพวกเฮาบ่มีเหตุผลหยังหมดพวกเฮามีความกระตือรือร้นพวกเฮามีความจุดเจ้าหาวหาญมีความกล้าหาญที่จะเฮ็ดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพวกเฮาอยากลองและก็อยากเฮ็ดสิ่งใหม่ๆเฮียนฮู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นคือการใช้สมองสัญชาตญาณการใช้สมองที่เป็นเหนือเหตุผลนั่นเองข้าพเจ้ามีคำถามอยู่ว่าพวกท่านอยากออกจากโลกแห่งเหตุผลได้บ่ถ้าอยากออกจากโลกแห่งเหตุผลได้พวกท่านต้องเฮ็ดคือดังนี้ให้พวกท่านค่อยๆหลับตาแล้วจินตนาการหลับตาแล้วจินตนาการผ่อนคลายสงบหลับตาจินตนาการให้อยู่ในความว่างเปล่าจินตนาการว่าท่านมีเหตุผลกองบักใหญ่สำหรับภูเขาแล้วเหตุผลกองบักใหญ่สำหรับภูเขานี่ท่านเอามันวางไว้ข้างๆมาเอาเหตุผลกองภูเขาวางไว้ข้างๆแล้วค่อยๆย่างออกจากเหตุผลแห่งกองภูเขานี้ไปย่างออกไปไกลเท่านั้นยิ่งดีเมื่อท่านย่างออกไปไกลจากเหตุผลแห่งกองภูเขานี้แล้วท่านจะบ่มีหยังท่านจะมีแต่ความวางเปล่าท่านพร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างโลกใหม่ๆให้แก่ชีวิตนั่นก็คือการสร้างเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตแล้วพร้อมที่จะลงมือเฮ็ดตัวจริงลงมือเฮ็ดตัวจริงมื้อนี้เลยบ่แม่นปล่อยให้วันเวลาผ่านพ้นไปแล้วมื้ออื่นจังค่อยเฮ็ดมื้อฮือจังค่อยเฮ็ดต้องเฮ็ดมื้อนี้ต้องเฮ็ดเดี๋ยวนี้ต้องเฮ็ดวินาทีนี้นี่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงที่การไปเหนือเหตุผลนั่นเองข้าพเจ้าครูเซงและสถาบันชิจิดะพร้อมที่จะสนองข้อมูลดีๆให้กับพวกท่านเสมอถ้าพวกท่านเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์จงกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าสร้างคลิปต่อๆไปด้วยขอขอบใจ